าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแต่คำถามก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกและที่ผ่านมาเคยมีการช่อโกงมีการหลอกลวงแบบนี้ทำไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นหลายครั้งจัดการได้ขนาดไหนติดตามจากงานพิเศษชิ้นนี้ครับจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อวดอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งจะพุ่งเป้าไปที่หญิงสาวหน้าตาดีเหยื่อมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยิ่งช่วงนี้วิกฤตโควิดทำให้งานหดหายการจ้างให้ไปทำงานให้จึงกลายเป็นกลอุบายที่ใช้แล้วเหยื่อส่วนใหญ่หลงเชื่อรับงานกว่าจะรู้ตัวก็พลาดท่าเสียทีมิจฉาชีพกลุ่มนี้บางรายถูกทำอนาจารลามไปถึงขั้นขืนใจบางรายถูกรีดเงินทองบางรายถูกข่มขู่บังคับเสพสารเสพติดบางคนเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและมีเหยื่อจำนวนไม่น้อยต้องเส้นด้วยชีวิตแต่ทว่าก่อนหน้านี้มีโมเดลลิ่งคนหนึ่งถูกเปิดโปงหลังมีพฤติกรรมลวงเด็กหน้าตาดีไปเดินแบบให้ปูทางสู่วงการบันเทิงเมื่อผู้ปกครองไว้เนื้อเชื่อใจปล่อยเด็กไปเพียงลำพังกลับถูกทำอนาจารแม้ปัจจุบันผู้ก่อเหตุจะถูกจับดำเนินคดีแต่เชื่อได้ว่ายังมีมิจฉาชีพลักษณะเช่นนี้อีกไม่น้อยในสังคมไทยกลโกงของเขาก็คือทำหลายแบบไอ้พวกเหลือบไรจริงๆเนี่ยก็คือรอให้เขามาเรียนให้เสียตังค์หรืออะไรก็ตามแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะอย่างที่สองก็คือที่หลอกก็คืออันเนี้ยพวกเลวจริงก็คือหลอกให้ถ่ายรูปเราบอกว่าต้องเห็นรูปร่างต้องเห็นผิวจริงกลายเป็นว่าแล้วก็บังคับให้น้องๆเนี่ยถ่ายรูปเพิ่มเติมให้โป้มากขึ้นเพราะบอกว่าไม่งั้นรูปเก่าจะถูกปล่อยออกโลกโซเชียลหรือทำเสียชื่อเสียงหรือบางคนโดนบังคับให้ไปขายตัวด้วยหนึ่งในข้อสังเกตการรับงานที่กลุ่มโมเดลลิ่งมืออาชีพนิยมใช้จะไม่นัดเหยื่อมาพบในจุดลับตาคนและจะไม่จ้างงานเพียงคนเดียวส่วนใหญ่จะติดต่อไปยังกลุ่มหัวหน้าของกลุ่มพิตตี้เพื่อเป็นตัวการประสานงานหาพิตตี้ให้รวมทั้งแจ้งรายละเอียดงานสถานที่ชัดเจนแต่ถ้าว่าหากโมเดลลิ่งติดต่อโดยตรงรวมทั้งนัดหมายพบที่ห้องพักและจ้างงานเพียงลำพังต้องระวังอย่างมากเพราะนั่นอาจจะเป็นกลลวงได้โดยมิจฉาชีพจะใช้ความฝันอยากเข้าวงการหรือความต้องการรับงานของกลุ่มพิตตี้สาวมาเป็นจุดหลอกล่อเพื่อให้เหยื่อตายใจดังนั้นต้องตรวจสอบให้รอบคอบต้องเลือกคนที่ใช่คนที่ถูกต้องลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพอัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานนี่ครับเตือนภัยกันไว้ด้วยกับคุณพินุษอัญชลีนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ